พี่แบบมาพี่บอกให้เปลี่ยนสีผมเลยมันเหลือสีผมเออป่ะมาม่าเจออะไรตึงอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้มีคนทำร้ายหนูมีจะมาหน้าหน้าทำไมดีเคไม่ให้ลูกกินข้าววะพุทธวิสัยแม่งพี่รู้ยังไงโจ๊กอยู่ดีเคแล้วอ่ะพี่อยู่ป่าวะอ่อนพี่ไม่อยู่ไอ้โจ๊กอยู่ดีเคแล้วจงโทรมามึงรู้ก่อนนะนิดนิดเกี่ยวทำเกี่ยวไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กไม่อยู่หรอเออใช่เออใช่มึงพูดกูงี้ไอ้เกลเออใช่ฮะรู้กูจะทำหรือเปล่าเออใช่โอเคครับน้องครับฮะไอ้เกลครับเออใช่ไม่ทำไรครับเออใช่เงินมาตุยกับไทยเหรอไปกับมึงไงเอ้าว่าไงป้าอะไรใช่เอาโจ๊กไปอยู่ด้วยใช่ป่ะหนูก็เพิ่งรู้หนูไม่รู้เรื่องร้านไหนแต่ว่าเพื่อนบอกว่าโจ๊กมาอยู่กับหมูแต่หนูยังไม่เจอโจ๊กเลยตั้งแต่มันกลับมาเนี่ยยังไม่เจอสักครั้งเลยป้าก็ยังไม่เจอป้ายังไม่เจอเหมือนกันใจเดียวเลยมันลืมไปแล้วมั้งป้าก็ไม่เจอเหมือนกันงั้นต้องจัดงานต้อนรับมันหน่อยมั่งอยู่เหรอเดี๋ยวหาวันจะหาวันจัดงานต้อนรับไปโจ๊กได้แล้วหนูต้อนรับด้วยมันไม่โทรไม่ทักเลยแซมบ่อยพรกระเรืองอะแซมเด็ดแดงไอโจ๊กไปไปคุณมีไหมคุณมาดิพี่มุ้งเรียกมาไหนแม่คุณมีแป๊บนึงเอารถซิ่งไปเดี๋ยวให้สัวไปสัวไปก็ได้ซึ่งมึงอยู่ไหนกูไปรับเฮ้ยใครแม่งร้องมอเตอร์ไซค์ได้อยากให้กูรู้เฮ้ยผมอะผมอะไรผมชมพูไม่ได้มันเป็นคาแรคเตอร์มันเด็กใหม่อ่ะมันเสียคาแรคเตอร์ไม่หลุดพ้นเฟชชี่ก่อนค่อยไปทำคาแรคเตอร์ตัวเองไปชมพูไปไปไม่ดีมันไม่บอกทีเดียววะกระเป๋าดูเป็นทีสุดท้ายแล้วทีสุดท้ายแล้วต้องกระเป๋าด้วยบัสพี่เกียร์บอกไม่เอ๋อไม่ต้องก็ได้มั้งกระเป๋าไม่ต้องเพราะว่าทำตัวนุ่งนิ่งนี่โอ้โหห้ามทำตัวนุ้งนิ้งให้กูใส่สีชมพูเออแต่ผมสีชมพูพี่ไปผมชมพูไอ้มันเป็นกอดไม่มีลมเกมจัดการดิน่ะต้อนรับน้องใหม่ดิอุ้ยเฮ้ยยิงกูใครดิงวะใครทำมามึงไม่เห็นจริงเหรอวะฮะเมื่อกี้บ้ายังไม่เห็นหนูเลยหนูก็มองไม่เห็นเหมือนกันไปเร็วๆด้วยรถต้องทำงานสวัสดีครับพี่ดีอันนี้เด็กใหม่เหรอป้าจัดการดีแกวะพี่เบียร์ยังไม่ถาตู่ได้หว่าพี่กีอะเออว่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบุ๊กครับชื่อบุ๊กโยไรเกลเดี๋ยวประมาณแป๊บนึงอายุ25ครับอายุ25ฮัลโหลครับมีแฟนยังไม่มีครับไม่มีอุ้ยเหมือนกันเลยครับหนูก็โสดเหมือนกันพี่ไม่สนนะว่าลูกใครอ่ะพี่บอกก่อนนะพี่หนูก็ไม่สนพี่เดินงานหมดนะพี่บอกก่อนเดี๋ยวพี่ขอพ่อหนูก่อนร้อยนึงไม่ต้องขอครับขอเลยเดินแรงเลยเดี๋ยวขอเออเอาจริงจังเลยเดี๋ยวไม่ได้คุยนะเออได้คุยรอคุยพี่ชอบเด็กเหรอพี่ไม่ได้ชอบเด็กพี่ชอบหนู
สวัสดีครับพี่เกียร์สวัสดีครับพี่ติ๊บพี่ชอบหนูเหรอใช่เจอหน้าหนูแล้วชอบอะไรเหรอครับพี่ต้องไปแล้วหนูน่ารักเหรอครับพี่เป็นทอมไงตามหาเจอดี้อยู่ไงอยากกินชีสด้วยเฮียพี่ชื่ออะไรแล้วนะพี่ชื่ออะไรแล้วนะหือพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อเรียนครับเอเรียงฮะพี่ชื่อเอเรียงเหรอครับใช่พี่ชื่อพี่เลยเหรอครับแปลกหรอกก็แปลกนะคนชื่อเอเรียงเอาดีๆพี่โดโดมาเนี่ยไม่โดโดเมื่อกี้หนมอดชื่อบูธพี่ไม่โดโดแต่พี่โดโดอ่ะอันนี้ชื่อบูธหรือชื่ออะไรมันชื่อบุ๊กมัน AK ไงเนี่ยแค่นี้พี่ยังโดโดหนูเลยไม่มัน AK หนูไม่ทุนกับพี่แล้วอ่ะแล้วเลิกกันเถอะยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเลิกกันได้ไงเออน่ะพี่โดโดหนูว่ะพี่ไม่ได้โดโดอันที่เอเลี่ยนจริงๆเดี๋ยวพี่ขอพ่อหนูให้หนูนะเออขอเลยเออรอมาพูดแล้วนะเออพี่ชอบหนูจริงอ่ะพี่ไม่จริงใจอ่ะแล้วไม่จริงใจได้ไงพี่จะขอพ่อหนูแล้วเนี่ยพี่กล้าเหรออ้าวทำไมไม่กล้าพี่เกียร์พี่รู้ดำหามาเป็น 3, 4, 5, 6 ปีแล้วเนี่ยคนที่จะมาคุยกับพ่อหนูอ่ะถ้าพี่คือคนแรกของหนูเลยนะเออแต่พี่เดินแรงเลยแหละเฮ้ยเดินแรงเลยเหรอเรียกพี่ขอพ่อหนูได้หนูยอมตกลงเลยหนูยอมตกลงหนูยอมตกลงคุยกับพี่เปียวอ่ะเอเลียนมึงโชว์ไปน้องมึงรันดิเอเลียนอยู่แล้วพี่ได้เวลามึงรันแล้ววะไอ้เหี้ยเกียร์เข้าไปไหนน่ะพี่อันนี่บอกมึงขอโทษครับมานี่มาเร็วหนูเอาลูกเขยมาฝากหนูไม่ต้องแต่พี่เองหนูไม่ต้องแต่พี่เองงานเนี่ยหนูหลบหนังพี่เลยนะหนูหลบหนังพี่เลยนะพี่ต้องปลดป้อนหนูนะแอคแบบโปรเทคอะเจอแล้วหนุ่มที่ตามหาเออเพื่อนหวัดดีไม่เราเจอเนื้อคู่แล้วอะอันนี้เนื้อคู่หรือเนื้อสูบอะสงสัยอยู่อันนี้เราอะเนื้อคู่ดีกว่าพี่กับพ่อเราอยู่วินช่วยเป็นพยานด้วยนะพี่ใส่แหวนกับใครอ่ะใส่คู่แหวนของคุณย่าไม่ใช่แหวนของคุณย่าไม่ใช่เหรอที่มึงเคยบอกกูอ๋อแหวนกับใครนะย่าครับย่าย่าคือใครย่าไงเขาไม่อยู่แล้วย่าชื่อฮันนี่แต่น้องไม่ดูแล้วใช่หนูก็ใส่คู่กับพี่เลยเนี่ยเดี๋ยวรอพ่อหนูมาพี่จะดันพ่อหนูให้ด้วยนะคะจะใช้คำว่าจัดการเลยใช้คำเข้าหาผู้ใหญ่ดีกว่าที่ถูกต้องอ่ะมาตัวจัดอะไรวะกูไม่อยู่บ้าบ้านี่มาเร็วอะไรพี่เกียร์พี่มาแล้วอะไรมีอะไรเจ้าปกป้องเขาเลยครับหืออันนะครับพี่เอเลี่ยนมันจะจิ้มสวัสดีครับพี่เกียร์ถูกครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่แล้วพี่จะตีผมสักกี่ครั้งคำตอบก็เหมือนเดิมวิโดนหนูครั้งเดียว
ุดท้ายมันก็จะยืนยันคำเดิมมันจะจีบลูกพี่ถ้ามันขึ้นมาอีกครั้งพี่คอยดูดิมันจะโดนกลัวไปทิ้งเขาบ้ามานี่ไงคนที่กินใจกับหนูบ้าบอกว่าไม่อยากเท่มากครับพี่เกียร์ผมจีบลูกพี่นะครับเห็นไหมบ้ามาเขาจะจีบหนูให้เขาจีบนะป้าไม่ไหนลองดูวิธีการจีบก่อนเดี๋ยวกูจะพิจารณาเองอะอะไรครับพี่เขายังเป็นเด็กอยู่พี่ต้องค่อยๆดิไม่มึงคุยดิเอากูฟังอยู่คุยอะไรเพื่อเจอกันเอาวิธีจีบมันต้องมีเหมือนอินเพรสชั่นอะน้องก่อนได้เบอร์อะมันต้องมีป่ะก่อนได้เบอร์ไม่มีเบอร์ใช่หรออะไรเกลมึงอยู่เฉยๆมึงให้เขาจีบไม่ใช่มึงจีบเขาไอ้สัตว์เออพี่ต่อยแม่งเลยพี่มันหลายรอบแล้วเอาทำไมมีหนุ่มตามผึ่งเยอะเลยอะไม่หึงครับไม่หึงใช่เหรอมึงจีบลูกกูเหรออร่อยไม่จีบครับพี่มีค่าปรับนะผมถามเขาแล้วไอ้เกลจีบป่ะจะได้ปรับถูกถ้าปรับก็แสดงว่าไม่ข้างในแล้วถูกป่ะพี่หืมถูกป่ะอะไรนะถูกป่ะอะไรนะถ้าเกิดปรับมันก็ไม่ใช่แค่ข้างในแล้วถูกป่ะถูกที่ผมถามไม่ใช่ถูกถูกพี่ให้ผมจ่ายเลยไหมหรือว่าไงฮะมึงจีบจริงเหรอเนี่ยไอ้ร้อยพูดเลยไอ้สักกูคูณ3นะไอ้เหี้ยเฮ้ยใจเย็นครับพี่หมดแล้วอันนี้ผมถามเป็นความรู้เฉยครับพี่ไม่ได้มีอะไรครับมึงรู้อยู่แล้วไอ้เหี้ยหมดเลยป้าตามห่วงเกลตลอดเลยเอ้าไปทำสาวแล้วอะไรอ่ะมาเขาน้องใจหนูอ่ะเอาไปคุยดิเอากูอยากรู้ไปคุยดิเกลเดี๋ยวพิจารณาเนี่ยครับเดี๋ยวเธออยู่กับใครครับเนี่ยพี่เจียงครับพี่ครับน้องพี่บินครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปนึกว่ามีสาวใหม่ละเกลคนเดียวเขามารักเกลคนเดียวด้วยฟ้าป้ามาดูดิป้ามาปวดหัวว่ะเขาเจอเดียวรักพี่เกียครับผมอ้าวไม่รักเดียวหรอผมก็รักพ่อหนูด้วยไงอ๋อรักพ่อหนูด้วยจะรักหนูคนเดียวได้ไงต้องแบ่งกันคนนี้แหละเหมาะกับเป็นลูกเขยแล้วป้าป้าม้าชอบไหมชอบอะไรลูกเขยเนี่ยกินละหมดแล้วเหรอไปมิเดลไปหนูไปจบแคปกับพี่ด้วยกับมิเดลป้าคืนหนูไปแล้วป้าอ่ะพี่ยอมเหรอไปกระทืบดิก็ไม่น่าได้นะตรงนี้อะไรครับพี่ไม่ใช่ถ้าเกลมีใจให้มันก็เกลไปส่งโรงพยาบาลนั่นเนี่ยไม่หมดแน่เหรอเดี๋ยวก็เจียถ้ามีเอ้าไปดูดิลูกพี่มันรักปักหัวปั๊มขนาดไหนอ่ะพี่ก็ดูเอาเอฟเออไปแล้วไปไหนอ่ะไปงัดร้านไปงัดโอ้โหพี่จะไปไหนพี่อยู่นั่นแหละถ้ากินรอบชีวิตคนเราก็ไม่สิ้นกันหรอกถ้าเราหาแบบดาวฮังเลเจอกันแล้วอ่ะดาวหางฮังเลดาวฮังเลด้วยอ่ะหนูกำลังตามหาอยู่พอดีเลยครับเดี๋ยวพี่พาหนูไปดูดาวหางไงดาวหางฮังเลไงรอเวลาก่อนหนูกำลังอยากดูพอดีเลยครับไอสัตว์พี่มีพ่อเปล่ามีครับมีมีแม่ไหมมีครับพ่อกับแม่พี่ชื่ออะไรครับพ่อชื่อบางทันครับบางทันอยู่แดงอะไรครับบางทันแบบอนุครับแล้วแม่แม่ชื่อนิแพทครับเกลขอข้าวกินหน่อยลูกสามหกศูนย์ใช่พอดีเลยหนูเป็นสะใภ้ไม่ได้เลือดชิด
ไม่ได้เลือดชิดกันเซอร์ไพรส์บ้านลุงมันแต่ไม่ได้ไม่ได้เลือดชิดผมเป็นเลือดแวมไพร์ครับเลือดชิดแต่มันคนละเลือดนะมาเลือดชิดกันมีอีกมีอยู่ได้ได้กันแบบรู้จักงานบ้านจะได้ไม่ต้องแบบไม่ได้เลือดชิดเลือดชิดเลือดชิดไม่ได้ไม่ไม่ได้ก็เลือดมันชิดมันได้หมดแหละถ้าเรารักกันใช่ไหมครับถูกครับถูกต้องสะพ้ายลุงมังนี่เดี๋ยวเป็นสะพ้ายบ้านลุงมังตรงก็เป็นลูกเขยลูกเขยของม้าลูกเขยของม้าเขาจริงรักพี่แกครับผมไม่รักพ่อมึงนุ่นรักตลอดครับคนนั้นรักตลอดเด็กรักกันผู้ใหญ่ไม่เดียวเลือดมันชิดเลือดถามไม่บินเด็กเลือดมันชิดกันไม่ได้ได้ไหมครับพี่บินบังกูเลือดชิดเห็นไหมได้มันไม่ได้ได้มึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยฮะไอ้เหี้ยนี่ก็ให้ถ่ายตลอดไอ้ความรักอะเอ้ยเอเลี่ยนจะเมื่อกี้กูงงตรงที่ว่าไลแมนอ่ะฮะเขาหลงจีเขาเองแล้วทำไมเขาถึงโทษกูวะแสดงว่าเขาไม่แมนเหมือนกูเลยเมื่อกี้กูเดินลงไปเอามาเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าเนี่ยจีมันมั่วมากเลยครับเรื่องที่จีมันมั่วมันเป็นความผิดกูเหรอวะมันไม่ใช่ความผิดพี่หรอกมันเกิดขึ้นกับไลยังไงเขาบอกว่าหมุดไม่ตรงฮะแต่หมุดตรงนะหมุดตรงนะแต่เขาหลงจีของกูอ่ะเขาบอกว่าจีมันมั่วมากเลยครับเขาบอกกูเนี้ยเขาบอกว่าหมุดไม่ตรงครับทำไมไม่ปักในหมู่บ้านล่ะครับกูบอกกูไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านพี่เป็นกระเป๋าอะไร997น้องพี่เขาบอกว่าอ้าวแล้วบ้านหลังไหนล่ะครับแล้วหมู่บ้านไหนครับบอกกูไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านบางทีมันก็ต้องใส่รายละเอียดไงโอ้ยมันคือแบบจีมันก็มีถูกไหมล่ะขับตามทางมันก็จบให้พูดตรงๆอ่ะบางทีมันอยู่กับหลายอย่างเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับกิลด์อ่ะบางทีมันหลายงานไงเฮ้ยแบรี่มันไปไหนวะเคลียร์ดิมึงเป็นคอนเซ็ปเตอร์อ่ะมึงเคลียร์ดิไปอ่ะตอนนี้อยู่มันได้อยู่ในภารกิจครับเฮ้ยมึงไอ้เล่นมึงโทรตามแบรี่ให้กูดิได้ครับได้ไอ้เฮียแต่งตัวโคตรนานไปทำอะไรต่อเนี่ยจี้หนูจะไปเก็บเห็ดตอนนี้พี่มินหาเงินไปซื้อบราวเลอร์มึงเติมไปเท่าไหร่วันนี้กาชาโคตรเติมเพิ่มไปแค่ 5,000 เองแล้วหนูก็ให้ไปพี่แบร์ไม่รับฟันสนุกเปล่าโอ๊ยไม่ใช่ค่ะพี่เกียร์เอาเติมคืนนี่เหรอไอ้ไม่ใช่เกียร์อ่ะไปไม่ได้เพิ่งไปขายนะหนูไม่ได้หรอกหนูแค่ถามพี่เฉยๆว่ามันขายได้เท่าไหร่แล้วแก๊งมากี่คนอ่ะ40ครับเต็มเลยเหรอใช่ครับไปที่อื่นกันไหมครับไปครับเขามารายงานตัวแบบว่าอามาหนูไปมาทักทายพวกเราอย่างวะอามาเจอกันนะป้าทำไมมึงเป็นใครเขาต้องมาทักทายมึงวะอ้าวไม่เป็นไรอ่ะแล้วพี่เสิร์ชลาพี่เบียร์หนูยังไม่ได้ให้ดูนั้นเลยนะไอ้ไม่เป็นไรเด็กน้อยเด็กน้อยพี่เอเลี่ยนเหรอมึงกระทืบมันดิไอ้สัตว์มันจีบลูกเวจมเอาไม่พี่แต่เขาเป็นลูกพี่บังนะพี่แล้วเป็นเหี้ยอะไรไอ้ปากเป็นไรนะโจตามงานไปเว้ยตามหน้างานไปเว้ยน้องโจเว้ยต้องหนักถ้ากระทืบลูกพี่แทนได้ไหมพี่สบายบ้านลุงบังโอ้สบายบ้านลุงบังเนี่ยเข้าใจอ้างแอบอ้างชื่อคนนะไอ้เวนไอ้แซมมึงเกียร์ดิพูดเป็นพูดเป็นก็สุดเกียร์โคตรอบอุ่นเลยครับพี่เกียร์อบอุ่นเฮียอะไรเลิฟครับไอ้เฮียแล้วถ้ามันคุยกับไอ้เลี่ยนสบายบ้านบังมันก็ข่มมึงได้ดิโจแล้วงี้ถ้าวันนึงแต่งงานกันไปมิเกลอ่อนนุชไม่มีอ่ะไม่เป็นไรครับเคารพทุกคนเธอมาใช้นามสกุลเขาเออมีเรื่องมาอัปเดตให้ฟังด้วยพี่ที่พี่นุกบอกนุกบอกพี่นุกบอกว่าลูกพี่นุกเล่าให้ฟังว่าไอ้เกลไปเอาผู้ชายข้างทางจากไหนมาไม่รู้แบบเจอข้างทางแล้วก็แบบบอกว่าเป็นเนื้อคู่ใช่เหรอไอ้นุกโอ้คุณทั้งคู่อยู่ชื่ออะไรพี่เล่าเลยครับชื่ออะไรนะเกลวันนั้นอ่ะคุณครับชื่อเสียงแล้วหล่อโนแลนชื่ออะไรเลยปะเอเลนมาดิป้าเขาไปแล้วป้าพูดลุงอย่าพูดตรงนี้เดินภาพรักหนูไม่ดีโอ้ยเหี้ยภาพรักดีเหี้ยไม่ได้ภาพรักเลยความรัก
สภาพร่างหนูมันไม่ดีไม่ดีตั้งแต่ตอนนี้ละไม่ดีนานแล้วล่ะลูกพี่โจแกแบบผู้ชายแบบชายแท้ 100% ป่ะพี่นกทุ่มเทว่ะนกไม่ต้องมาทักทายกันหรอกเราทุ่มเทแต่เธอทุ่มทิ้งเหรอไปไหนแซมเราให้ทุกสิ่งเธอทิ้งทุกอย่างไปเลยไปเลยไปเลยไปเป็นไปอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่คำคมไงคำคมไม่ต้องมาทักกันหรอกเฮ้ยมึงจะเดินหนีกูไปไหนนักหนาวะไอ้เหี้ยเอเลี่ยนฮะพอไปรุ่นใหญ่ก็ลืมเราไปเถอะกำลังจะไปเที่ยวกันครับพี่พี่กูมาหนุนสดกูเหมือนกันใช่ป่ะไม่ได้สดครับพี่เรียกพ่อมาต่อยกูป่ะเฮ้ยพี่อย่าดึงพี่บังเลยพี่อย่าดึงขั้นต่อยกับพ่อพี่เอเลี่ยนเลยพี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นดีกว่าพี่นั่งเองเนี่ยใหม่กว่าจะต่อยพ่อเขาได้นั่งเองใส่ครอบครัวนี่ว่ามึงเรียกพ่อมากูเรียกพี่กูมานะไอสัตว์ไม่เนี่ยครับพี่ผมไม่เคยใช้แบ็คคุยกับใครแล้วนะอุ้ยอุ้ยมันหลอกด่ามึงอะเอาเสียบไอ้เสียบแบ็คมานี่ในผมชมพูไม่เดี๋ยวมันจะประชุมแล้วเดี๋ยวมันจะประชุมแล้วมันก็ใส่ประชุมได้ทำไมไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าล้อหลอกเองเขาฉลาดแต่งเก่งนี่ว่าพี่แบ็คมึงกลับมานี่ให้กูคุยให้เสร็จก่อนมานี่กลับมานี่มึงกลับมานี่เกลมึงมาด้วยเราไม่มีเฮ้ยใครให้เปลี่ยนเนี่ยใครให้เปลี่ยนนะเราผิดเหรอมีคนสั่งให้เปลี่ยนเหรอไอ้เหี้ยว่าอะไรแกเนี่ยไม่มีไม่อยู่ไม่มีไม่อยู่ครับมันบอกว่าให้เกียรติแก๊งบ้านไม่มีตัวเหี้ยอะไรของมึงไม่มีครับไม่อยู่เนาะจริงๆมันทักข้อความไม่มีไม่มีข้อความในทางนั้นน่ะไปอย่ามาอีกครึ่งชั่วโมงประชุมแล้วเนี่ยเอ้าแล้วทำไมไม่เปลี่ยนล่ะเราแต่งตัวให้มันเรียบร้อยไงหัวชมพูด้วยโยวตาทำอะไรอ่ะพี่เป็นไฮไลท์ได้ไหมไม่ได้สีต้องสีชมพูเด็กใหม่อ่ะแล้วตูดอ่ะมายังไม่ได้ถ่ายตูดนี่ด้านหน้ามายังไม่ไม่เนี่ยดูไอ้บ๊อบมันแต่งตัวดิน่ะไม่ใช่ใช่ใครนะไอ้ผมเหรอชื่ออะไรนะพี่สวัสดีครับไม่น้องมันถ่ายแล้วก็พี่เข้ามาหลังไม่ใช่หมายถึงว่ามันแต่งตัวก็พี่เข้ามาหลังไม่เข้ามาหลังไม่เข้ามาหลังมันขึ้นแล้วไอ้หนึ่งครึ่งแล้วใช่ก็หนึ่งครึ่งแล้วไงก็พี่มาหลังไงไม่ถือว่าพี่หนึ่งมาหลังพี่อีกทีมันยังไม่จบเทอมสองก็ปีหนึ่งครึ่งแล้วทำไมเทอมสองเขาต้องเรียนลูกเสือด้วยเขาต้องเปลี่ยนการแต่งตัวของพี่ยังไม่ได้เรียนเลยต้องแต่งแบบนี้ไปก่อนพี่มาหลังมันไงพี่แบร์ไปเปลี่ยนเลยพี่กางเกงไม่ได้พี่ยีนห้ามใส่ได้กางเกงนี้มันสวยยีนห้ามใส่พี่ยีนห้ามใส่ปวดหัวว่ะคุณโดนเป็น 20,000 30,000 แล้วเนี่ยค่าเสื้อผ้าถ้าพี่แต่งนั้นพี่เขาบอกพี่ก็เสียแค่พันเดียวเว้ยไม่ไอ้เหี้ยไหนมาอีกตัวนึงแม่งก็จะมาบอกเอ้ยไปแต่งอย่างงี้ตัวนึงมาแล้วทำไมเรียกคนในแก๊งว่าไอ้เหี้ยไหนอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะไม่คืออะไรอ่ะไม่ใช่โอ้โคตรคนนักเลงอย่างงี้อ่ะเหี้ยเด็กเด็กบ้านใครไว้ฝัดฮะใครรับเนี่ยมันมีเหตุพี่ไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กูว่ากูเข้าบ้านบางแล้วตัดสินใจเข้าบ้านบางด้วยไม่เชื่อต้องรอพี่บางมาพูดฝากบอกพี่บินกดเยอะสุดทั้งไงไม่เห็นมีใครปกป้องมึงเลยยังไม่ได้จบแล้วเข้าเพราะคนเยอะเรื่องไงยอมรับข้อเสนอเลยเหรอที่พี่แบงบอกให้จ่ายเงิน3ล้านกับกี่คนนะพี่ทั้งบ้านพี่จ่ายได้เหรอพี่แบคือพี่ต้องจ่ายเงินแก๊งให้พวกเราให้คนในบ้านใช่ๆก็ที่แบงบอกไงถ้าพี่จะเข้าบ้านเดือนนึงก็เกือบ50ล้านอ่ะพี่ทำได้ป่ะล่ะเกลพี่ทำได้พี่เข้ามาเลยไม่จะหาผมเป็นเทิร์ดทูนี่เลยเกลมารับรุ่นน้องดิอย่ารับรุ่นน้องดิเริ่มพูดขอบคุณบ๊อบคนนี้รับหน่อยสวัสดีครับรับรุ่นดีๆโหดๆชื่อแบรี่ครับเอ้ยคุยกับเกลอย่าทำเสียงหวานให้ไม่ชอบอุ้ยเอ้าพี่อ่ะพี่กระเด็นประสาทอุ้ยไอ้มันจีบรู้มือไอ้เกลไม่คุยให้เสร็จพี่มีอาวุธอะไรบ้างครับเฮ้ยเอาดูไอ้เกลแล้วนี่มันไม่ดุหรอบ้าไม่ดุสักนิดเห่าพูดเสร็จเห่าดิจะได้ดุๆเอาไหมให้พี่โจเห่านะพี่เกียร์ลูกพี่ยอกหย่อนนะว่าพี่โจมาพูดแบบนั้นน่ะเร็วๆเร็วๆเร็วๆมีอาวุธอะไรบ้างเห่าดิเห่าดิมีเห่าดิมีปืนครับมีปืนเหรอใช่ใช่เสียโมเสียดุว่ะขอดูหน่อย
มาดูดิเฮ้ย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 ขอดูหน่อยนี่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 เด้งเด้งเด้งดูดูมีคนเด้งดูดิเฮ้ยเอา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 เฮ้ยโอ้ยดักด้วยสัตว์กูบอกแล้วตัวตลกมึงเชื่อกูยังไอ้เหี้ยมาถ่วงของจริงไอ้เหี้ยไม่เสียแรงว่ะโอ้โหมันเอาตีรูปหน้าโดนด่ามาถ่วงมาคุณทำร้ายดิวไอ้เกลมึงไม่ดูดิไอ้เกลรู้ขนาดก็ดูต่อดิดูดิไอ้เกลมึงพูดไปมีสิทธิ์เพราะมึงคือหมาไอ้เกลมึงคือหมาหางกุดฟังป้ามึงคือหมาหางกุดไอ้เกลว่ามึงคือลิงข้างมีสิทธิ์มึงคือลิงข้างไอ้โจ้ไอ้เหี้ยตายตายมีสิทธิ์มีสิทธิ์สั่งมันได้ทุกอย่างเพราะว่าเกลพี่ขอตายข้างเดียวแล้วกันพี่จะตายส่งเงินแก๊งกอกมาก่อนอ๋อพี่แปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นใหญ่ว่ะโอ้โอ้นะคะลูกพี่แม่งสุดยอดจริงว่ะพี่เขียกูเครียดว่ะเรื่องอะไรนะหนุ่มเออกูเคยส่งเงินแก๊งมึงรู้หรือเปล่าบอกไปมึงคือลิงข้างมึงคือลิงข้างมึงคือลิ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 งไอ้เกลอะมาเนี่ยไอ้เกลใช่ไหมโจขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอพูดหลังกูด้วยฮะเดี๋ยวเฮียใครลองทำขอโทษพี่ขอโทษท่านี้ให้ดูสิเนี่ยมึงทำท่านี้สิดีสวยขึ้นมึงขึ้นมึงไปเลยขึ้นมึงไปเลยขึ้นมึงไปเลยเกลดีไอ้พูดดิไอ้เฮียแบร์เรียกมันชื่อแบร์ไอ้เฮียแบร์ขอบุหรี่ดิขอบุหรี่ดิบอกดิขอบุหรี่ตัวดิเดี๋ยวขอบุหรี่ตัวดิไอ้เกลเร็วว่ะไอ้เฮียแบร์มึงจะทำไม่ได้เร็วไอ้เฮียแบร์มึงทำเนี่ยมึงทำสิ BAK อ่ะโอ้โหมึงร้องด้วยสิต้องมีเสียงด้วยนะร้องร้องไม่ได้ครับไม่ใช่หมาบอกดิมึงรู้ป่ะเนี่ยกูส่งเงินแก๊งมาก่อนมึงอีกมึงรู้ป่ะเนี่ยกูส่งเงินแก๊งมาก่อนมึงอีกน่ะไม่รู้เลยครับไม่รู้ก็นี่ไงบอกให้มึงรู้อยู่เนี่ยขอครับครับพี่ครับไอ้เกียวแต่เขาใส่เกาะดูไว้นะเจอกันสภาเว้ยอะไรไปถามลูกไม่เมื่อวานดีเคกวนตีกูด้วยเนี่ยบอกไปถามอุ้ยมาแล้วลูกเฉินกูส่งเงินแก๊งตลอดอันนี้ตัวเวียนะอันนี้ตัวเวียนะเกียวเขาไม่ใช่หมูหมูนะพี่บอกก่อนเฮ้ยมึงใช่ไหมเมื่อวานไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะที่ทำทรงนกกุ้งหัวจุกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหี้ยคนฟังฝั่งเลยว่ะคนละคนนะแล้วมึงรู้ได้ว่าลุมเมื่อวานดีเคลุมอ่ะรู้ไงเมื่อวานไปยืนแอบดูอยู่มาเดียวตัวว่ะกลัวเหี้ยอะไรมึงบอกไปกูอะไรอย่างไรเวลาโดนตีเขาตีเป็นแก๊งไม่ได้มีตัวคนเดียวเป็นแก๊งไงเดี๋ยวก็เลยต้องไม่โดนไม่โดนนะไม่โดนไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยไม่ทันแล้วแต่มันถึงตอนนี้เอาไปฟังไม่โดนไม่โดนเรื่องมึงหรอกเรื่องโจก็โดนแน่ไปถ้าโดนก็ไม่ใช่เองไอ้โจมันทำอะไรอ่ะเออคุยว่ากันตอนนี้โจเออคุยกันตอนนี้โจมาแล้วไปไม่ต้องกลัวหรอกไอ้โดนมันโดนอยู่แล้วไปคุยเขาต่อไปคุยเขาต่อไปอะไรมันโดนอยู่แล้วก็เล่นให้สุดไปเลยมันโดนอยู่แล้วบอยแล้วไม่เอาอะไรวะรับน้องไม่โหดเลยเกียวก็เหมือนเวลากูเช็คชื่อเลยถ้าเขาเช็คชื่อไม่ทันแล้วต่อให้ไปเรียนก็ถือว่าเขาก็เช็คขาดไปแล้วก็ลาไปเลยก็ได้แล้วไงมันพอแค่นี้พอเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวไม่มันไม่สุดมันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบลงไม้ลงมือเลยอ่ะมึงท้าหนึ่งแบกเกลบอกขอดูฝีมือถ้าแพ้เกลบอกให้ไปพูดไอ้เหี้ยแบกขอดูฝีมือมึงหน่อยดิมึงเก่งอะไรมือไม่มีฝีอะไรฝีมือครับไม่ใช่ฝีเอาก็บอกว่ามือไม่มีฝีอย่าตลกมึงอย่าตลกเยอะไม่ได้ครับไม่ควักก็ควักก่อนเลยควักก่อนเลยดิเอาไม้จะเอามีดจะไม้ถามเลยจะมีดหรือเอาไม้มาควักออกมาละจะเอาปากแดงไอ้เกลียวปากแดงดูเล็บไม่เป็น
ควักไม้สิบอกกูถ้ากูถนัดไม้พูดไปเลยกูถนัดไม้กูจะไม่ฟังพี่ควักไม่อย่าพูดควักปืนยิงก่อนเอาไอ้เหี้ยเขาอยู่ตรงนี้อ่าไปไปไอ้เกลอย่าให้เสียหน้านะไม้สกินด้วยไอ้เหี้ยไอ้เกลเหลี่ยมดิเหลี่ยมดิเอาปืนยิงก่อนเออพี่ถอยให้ถอยดีไอ้บ๊อบถอยซ้ำวงการนักเลงพูดด้วยวงการนักเลงแบบนี้แหละโอ้ยเย็นจบยาวเห็นภาพเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกงไปปะไม่ต้องยิงแล้วไปอันนี้เลยไม้เลยน่ะไปดวลกันเลยเออน่ะไปเลยไปเลยดวลเลยอัดเวทกันเลยไปเลยหนูทำได้เอ้ามันยิงกูแน่เลยเนี่ยมันพักปืนเนี่ยมันยิงช่วยลูกมันแน่เลยอะไรอ่ะเฮ้ยหนูทำได้มะมิ่นอะไรอ่ะมานี่ไอ้แบเอาดิเออบับด้วยดิไปไปกลัวเขาไปเลยทำได้ไปหน่อยได้ไหมครับสู้ๆครับโอเคเฮียนักเลงของจริงวะเอ้ยมีคนทำเปล่าเหลืองอยู่ปะวะมีพี่ตูมั้งพี่เฮ้ยจุดสิบมาอยู่ใช่ป่ะเรามีอยู่ใช่ป่ะสิบมานะมีใครขายป่ะมันมีดีว่ะมันมีคนอื่นทำนะมีคนขายไหมสู้ก่อนขายมาชุบเอ๊ะดูโรยามาขายไปไอ้เกลไอ้น้ำแพ้แพ้ก็ไม่ได้ชุบไงก็เล่นได้ชนะสิเฮ้ยมึงทำมาคอร์เซนเตอร์กูงี้ได้ไงไอ้เกียกูมีปัญหากูยังมีปัญหากับแรงงานอยู่เลยเนี่ยคอร์เซนเตอร์กูยังไม่เคลียร์ให้เลยเนี่ยไอสัตว์มันจีบลูกกูไม่เห็นหรือไงเหี้ยเหลืออะไรหรอกเหลือคนละกันเฮ้ยเจลไปจากกลางเลยดีเออกลัวอะไรวะไอ้เหี้ยสวัสดีค่ะพี่บิ๊มเกียร์ทุกคนสวัสดีไอ้ตายอ่ะเสียงเหมือนจ่าเลยวะเมื่อกี้ใครนะพี่ไม่รู้เสียงขำเมื่อกี้เสียงร้องไห้เมื่อกี้เสียงเหมือนจ่าเลยผมรู้จักพี่เอาไปทีสู้เขาสู้เขาเมจิทำไมไรสู้เขาเมจิทำไมไรขายกุ้งอยู่หลังคลองไปเอาโซ่เฮ้ยตีโจมไหมอ่ะอ้าวเรียบร้อยนั่นนะไปนอนเดี๋ยวพากันนั่นนะเชี่ย